ครับพี่น้องที่เคารพครับผมขอกราบสวัสดีพี่น้องนะครับทั้งข้างหน้าและก็ที่อยู่ข้างหลังด้วยครับต้องขอประทานโทษพี่น้องที่อยู่ข้างหลังเนี่ยว่าผมไม่มีโอกาสจะได้สบตากับพี่น้องนะครับพี่น้องครับเป็นความปลื้มปิติยินดีลึกๆมากของผมไม่นึกว่าพี่น้องจะมากันมากถึงขนาดนี้ผมไม่ประเมินเข้าข้างตัวเองนะครับผมตรงไปตรงมาผมมีวิธีประเมินพี่น้องกลุ่มละ10และเป็น100แล้วก็เป็น500แล้วก็เป็น 1,000 ผมแล้วก็พันก็ 2,000 3,000 4,000 5,000 เนี่ยผมประเมินโดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องมากันวันนี้ไม่ต่ำกว่า 60,000 พี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าไม่ต่ำ 60,000 พี่น้องมาก็ด้วยหัวใจอันเดียวกันตรงกันคือมาคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับเซตแม่งซีโร่ผมได้อธิบายพี่น้องฟังตั้งแต่เมื่อคืนแต่พี่น้องจำนวนไม่น้อยที่มาคืนนี้ไม่ได้ไปเมื่อคืนวานกับตูดเหตุที่ผมต้องเรียกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี้ว่าเป็นฉบับเซตแม่งซีโร่นี่อันนี้มีเหตุผลครับไม่ใช่ผมพูดหยาบครับพี่น้องครับเพราะว่าพวกที่เขาต้องการที่จะเสนอพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาบอกว่าต้องการให้เซตซีโร่คือลืมไม่หมดตั้งแต่ใครทำความผิดตั้งแต่ปี2547มาจนถึงปีพ.ศ. 2556ลืมไม่หมดทุกอย่างเป็นศูนย์หมายความว่าในช่วงที่ใครมีอำนาจในช่วงนี้ตั้งแต่47ถึง56นี่ใครเคยฆ่าคนถือว่าไม่มีความผิดใครเคยเผาทรัพย์ที่ไหนก็ไม่มีความผิดใครเคยปล้นสะดมที่ไหนก็ไม่มีความผิดทำไมเขายืดไปถึงปี2547เพราะในปี2547สมัยรัฐบาลคุณทักษิณนั้นทำให้คนตายที่ตากใบ80กว่าศพเขาต้องการให้ลืมและไม่ต้องไปสอบสวนเพราะไม่ต้องการรับผิดชอบยิงจรวดเข้าไปในมัสยิดกือเซ่ตายกันไปเป็นร้อยโดยทั้งหมดนั้นไม่มีอาวุธในมือเลยฆ่าคนบริสุทธิ์ผมไปตรวจมาเองนะครับที่กรีเซ่เนี่ยเห็นหลุม RPG เนี่ยเป็นหลุมไปหลุมเต็มไปหมดอย่าว่าแต่คนนะครับจิ้งจกที่อยู่ก็ไม่เหลือสิ่งพวกนี้แหละครับต้องการให้ลืมปราบยาเสพติดยิงผิดยิงถูกคนตายไป 2,500 คนโดยจะไม่ต้องขึ้นศาลขอพวกนี้เขาต้องการให้ลืมพี่น้องครับรวมทั้งการคอร์รัปชันโกงกินทั้งหมดที่ทำมาตั้งแต่ปี47ตรงถึงปี56เขาบอกว่าให้ยกเลิกแล้วต้องการให้ลืมได้หมดเรียกว่าให้เป็นศูนย์ผมต้องบอกว่าศูนย์ของมึงเนี่ยมันใหญ่มากนะวันนี้เลขศูนย์เนี่ยมันก็คือเลขกลมๆนี่แหละครับถ้าศูนย์เล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าลูกศูนย์ลูกซีโร่แต่ถ้าตัวศูนย์ใหญ่ๆอย่างนี้มันต้องเรียกอะไรนะครับต้องเรียกแม่ซีโร่เพราะว่าเป็นค่านิยมของคนเอเชียอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะเรียกว่าแม่เช่นแม่ธรณีแม่โพศพแม่น้ำแม่เจ้าพระยาแม่โขงแม่คงคาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ค่านิยมคนเอเชียเมื่อศูนย์เมื่อซีโร่ตัวนี้มันใหญ่จึงต้องเรียกว่าแม่ซีโร่
เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเซตซีโร่พวกเราต้องเรียกว่าเซตแม่งซีโร่แล้วขอขยายความต่อไปอีกว่าพวกที่เขาบังอาจดันพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาทำไมเขาถึงกล้าตั้งที่มันหลักผิดหลักสากลนิยมผิดหลักกฎหมายผิดหลักศีลธรรมทำไมเขาถึงกล้าพี่น้องก็เพราะเขามั่นใจว่าเขาใหญ่กว่าเราเขาจึงไม่เกรงใจเราเมื่อมันคิดว่าตัวมันใหญ่กว่าเราเพราะฉะนั้นแม่มันก็ต้องใหญ่กว่าแม่เราใช่ไหมหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือว่าแม่มึงใหญ่กว่าแม่กูเพราะนั้นคำว่าแม่ซีโร่เมื่อกี้นั้นใหญ่แล้วแต่เพื่อให้เกียรติพวกเขาจึงต้องเรียกว่าแม่มึงซีโร่เพราะฉะนั้นไอ้พระราชบัญญัติฉบับนี้พี่น้องเราต้องจำเป็นต้องเรียกว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับเซตแม่มึงซีโร่ถ้าพี่น้องเห็นมันยาวเกินไปจะตัดตัวซีโร่ออกเสียก็ได้นะแต่ว่าต้องพูดให้ชัดนะเซตแม่มึงเซตแม่มึงนะอย่าให้ชัดนะผมจะกราบเรียนพี่น้องว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ทำไมเราต้องคัดค้านพี่น้องครับเหตุที่ต้องคัดค้านเนี่ยต้องกราบเรียนพี่น้องว่าเป็นพระราชบัญญัติที่อัปรีจริงๆเรียกว่าเลวบริสุทธิ์ผุดพองปราศจากเครื่องที่เต็มแม่มันจะพูดยังไงดีมันไม่อยากพูดหยาบเลยจริงผมด่าคนมัน30 40ปีแล้วมันแต่มันจะเป็นพี่น้องครับบางคนอาจจะบอกว่าเออดร.ไตรรงค์เป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมพูดหยาบคนเคยด่าผมนะครับสมัยผมเป็นเมื่อหลายปีมาแล้วสมัยผมเป็นฝ่ายการทะเลาะกับรัฐบาลเขาบอกว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อตระกูลผมไม่โกรธเขาเลยผมก็ให้สัมภาษณ์ตอบว่ากูไม่โกรธเพราะมึงพูดถูกแล้วเพราะกูเป็นลูกชาวนาและพ่อกูเป็นกำนันถ้ามึงได้ยินพ่อกูพูดหยาบกว่ากูหลายเท่าผมไม่อยากพูดเพราะๆกับคนเลวๆครับถ้ากับคนดีๆผมพูดเพราะกับคนเลวเนี่ยผมพูดไม่เพราะเหมือนพ่อผมพ่อผมไม่ใช่ว่าพูดไม่เพราะอย่างเดียวครับด่าเสร็จตบเลยครับนี่ผมก็ดีกว่าพ่อผมไม่รุนแรงเพราะมันสมัยนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้พระราชบัญญัติฉบับนี้พี่น้องครับต้องเรียกว่าเวลาเราไปไหว้พระพุทธเจ้าเราพูดว่าไงพี่น้องครับเวลาเราสรรเสริญพระบารมีของพุทธเจ้าเราพูดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาแล้วต่อไปนั้นเราก็จะพูดเป็นภาษาไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับพระราชบัญญัติฉบับนี้จะตรงกันข้ามกับคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าตรงกันข้ามกับบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าที่เราสรรเสริญเพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นพระราชบัญญัติที่เลวบริสุทธิ์หมดจดเต็มไปด้วยกิเลสและเครื่องที่ทำให้พวกเราเศร้าหมองทั้งหลายตรงกันข้ามกับบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าเราจะไปร้องดูเนื้อในของพระราชบัญญัติแล้วนี่พูดกันมาหลายหนหลายครั้งแล้วมันมีอะไรบ้างที่เราจะไม่เศร้าหมองพี่น้องครับพระราชบัญญัติฉบับนี้จะยกเว้นความผิดเช่นว่าความผิดคนที่ด่าในหลวงเนี่ยถือว่าไม่ผิดอย่างนี้เศร้าไม่เศร้าพระราชบัญญัติฉบับนี้บอกว่าคนที่ยิงทหารตายไปทั้งหลายคนรวมทั้งพลเอกร่มเกล้าไม่ต้องมีความผิดเศร้าไม่เศร้าพระราชบัญญัติฉบับนี้บอกว่าใครที่เผาศาลากลางจังหวัดถือว่า
ญัติฉบับนี้บอกว่าใครเผาอาคารพาณิชย์อะไรก็ตามแล้วก็ปล้นสะดมเอาของใครต่อใครไปเยอะแยะนั้นไม่มีความผิดเศร้าไม่เศร้าประเด็นสุดท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้บอกว่าใครก็ตามที่ยิงวัดพระแก้วไม่มีความผิดเศร้าไม่เศร้ามันถึงเป็นพระราชบัญญัติที่เต็มไปด้วยกิเลสและเครื่องที่ทำให้เราต้องเศร้าหมองทั้งสิ้นวันนี้พูดเรื่องธรรมะกันพี่น้องทำไมมันถึงคนที่อยู่เบื้องหลังผลักดันให้ออกกฎหมายฉบับนี้มาเนี่ยอะไรคือปัจจัยทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้พี่น้องครับผมไปนั่งอ่านตำราไปค้นพระไตรปิฎกไปอ่านตำราทางพุทธศาสนาผมก็สรุปได้ว่าพี่น้องครับเบื้องหลังของบุคคลเหล่านี้นะครับรัฐบาลทั้งรัฐบาลบุคคลสำคัญรวมทั้งบุคคลคุณทักษิณอยู่เมืองนอกด้วยวิเคราะห์วิจัยได้เลยครับว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ขาดธรรมะอย่างแรงมากพี่น้องครับขาดธรรมะอย่างแรงมากเสียดายที่บอกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่พวกคุณไม่มีธรรมะเลยเขากล้ากระทำการอย่างนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดนะครับเพราะว่าเขามีกิเลสที่สำคัญอยู่สองอย่าง 1. ความโลภ 2. ตัณหาในหัวใจพวกเขาเนี่ยถูกเคลือบครอบคลุมด้วยโลภและตัณหาซึ่งเป็นกิเลสที่สำคัญความโลภคืออะไรพี่น้องครับความโลภในพุทธศาสนาแปลว่าความอยากได้ส่วนมานะแปลว่าความอยากเป็นอยากใหญ่เดี๋ยวพูดทีละตัวพี่น้องครับทุกคนพี่น้องครับที่เป็นโลกิยชนเหมือนกับพวกเราเป็นคารวาสเนี่ยเรามีความโลภไหมครับทุกคนมีครับพวกเรามีความโลภเรายังมีความต้องการเงินทองเรามีต้องการที่จะมีสิ่งของต่างๆมาใช้สอยโดยเฉพาะปัจจัย4และเครื่องใช้ไม้สอยเพื่อให้เราได้ดำรงชีวิตไปด้วยความสุขสบายระหว่างที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าเรามีธรรมะเราจึงมีแต่พอสมควรนะครับมีแต่พอประมาณถ้าในพุทธศาสนาก็เรียกว่ามัตตัญญูตาพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนนี่มีมัตตัญญูตาในทุกเรื่องพวกเรานี่ที่เป็นคนดีทั้งหมดเนี่ยพี่น้องถ้าเรามีแต่พอประมาณเราก็จะไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายบุคคลผู้อื่นให้เดือดร้อนอย่างที่พวกมันทำกับประเทศไทยในปัจจุบันนี้แม้แต่กินอาหารแต่ละมือพระพุทธเจ้าสอนว่าเราจงกินแต่พอประมาณไม่ใช่พี่น้องเจออาหารที่อร่อยแล้วพี่น้องก็กินไอ้นี่มันอร่อยไอ้นี่กูกินก็ไปกินก็ไปกินกินเรียกว่ากินอย่างไม่มีสติในที่สุดข้าวกับแกงที่พี่น้องกินมาถึงคอหอยพอถึงคอหอยพี่น้องกินน้ำก็ไปอีกมันก็พองทีนี้หายใจไม่ออกอ้าปากบ้าเนี่ยไอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกกินอย่างนี้ก็เรียกแดกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าในพระไตรปิฎกว่าจะต้องกินแต่พอประมาณซึ่งแปลมาจากภาษาบาลีว่าโภชเนมัตตัญญูตาไปถามเจ้าวาดประเรียนก้าประโยคที่ไหนก็ได้โภชเนมัตตัญญูตาจริงๆแล้วถ้าค้นลงไปในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพวกมหาราชทั้งหลายในสมัยนั้นคือท่านบอกว่าให้กินครึ่งหนึ่งของความต้องการของกระเพาะที่เหลือนั้นให้กินน้ำให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มตอนเรากินน้ำพี่น้องครับถ้ากินอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าเนี่ยพี่น้องจะไม่อ้วนพี่น้องจะไม่เป็นโรคหัวใจพี่น้องจะไม่เป็นโรคไขมันอุดตันและพี่น้องก็จะไม่อ้วนเกินกว่าเหตุร่างกายพี่น้องหุ่นก็จะดีเหมือนกับหุ่นชวนหุ่นอภิสิทธิ์หุ่นไตรรงค์อย่างเงี้ยแค่กินอาหารเราจะต้องมีการประมาณพระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตต้องทำมาหากินทำธุรกิจหารายได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็จงได้เอาแต่เฉพาะพอประมาณไม่ใช่สะสมกันมึงจะเอาอะไรเป็นนักหนาอย่างกับชีวิตนี้มึงจะไม่ตายหรือไงมีเป็นแสนแสนล้านมึงยังไม่พอไอ้พวกสัตว์
ันจะอะไรเป็นนักหนาพี่น้องครับแต่คนพวกนี้กิเลสมันเกาะกุมหัวใจมันมีความโลภไม่รู้จักพอถ้าเราไม่ใช้ธรรมะควบคุมความโลภเนี่ยเราจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งตนเองและสังคมและประเทศชาติอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันต้องรู้จักพอพี่น้องครับมหาธรรมคันธีพูดไว้เมื่อ70ปีที่แล้วซึ่งเป็นหลักให้กับโลกว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเพียงพอที่จะเลี้ยงมนุษยโลกได้ทั้งโลกแต่ทรัพยากรในโลกนี้ไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของคนที่มีกิเลสหนาเพียงคนคนเดียวไม่พอยกทรัพยากรทั้งประเทศให้กับมันไปมันก็ไม่พอมันต้องไปบุกรุกเอาประเทศอื่นยกให้มันทั้งโลกมันก็ไม่พอมันต้องไปแสวงหาทรัพยากรจากดวงดาวดวงอื่นถ้าไม่รู้จักควบคุมกิเลสมันต้องมีความโลภมีความอยากที่ไม่จำกัดเมื่อมีความโลภมีไม่จำกัดมันจะแสวงหาได้ที่ไหนพี่น้องครับในประเทศไทยที่ไหนครับที่จะหาเงินง่ายที่สุดวิธีหาเงินง่ายที่สุดในประเทศไทยคือมาเล่นการเมืองพี่น้องครับผมจะบอกให้สมัยก่อน2475เป็นต้นมาเนี่ยมีแต่นักการเมืองมาเล่นการเมืองครับพวกพ่อค้าคณะข้าบดีมีแต่เอาเงินให้นักการเมืองช่วยเหลือไปเล่นการเมืองแต่ตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาเนี่ยนักธุรกิจก็มองเห็นทางว่าวิธีที่จะให้ร่ำรวยด้วยความรวดเร็วไวที่สุดดีกว่าทำธุรกิจเพราะธุรกิจต้องแข่งขันกันและขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคความต้องการของผู้บริโภคควบคุมด้วยสภาพเศรษฐกิจของโลกเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมีเยอะแยะแต่การเอาเงินที่ได้จากธุรกิจแล้วมารวมหุ้นกันนะครับมารวมกลุ่มกันเป็นฝูงเลยอย่างกับฝูงหมาป่ารวมกันแล้วมาเล่นการเมืองมันอ่านออกได้เช่นส.ส.มี500คนเนี่ยมันซื้อได้สัก300คนมันก็เป็นรัฐบาลแล้วมันทำอย่างนี้มันรวมหุ้นกันพี่น้องครับมันอ่านออกว่าพี่น้องประชาชนในชนบทมีมากมายก่ายกองที่ด้อยการศึกษาและยังไม่เข้าใจระบบประชาธิปไตยสามารถจัดซื้อเสียงได้ด้วยความง่ายได้มันก็จะเริ่มซื้อส.ส.อดีตส.ส.ที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนว่าจำนวนหนึ่งและสร้างส.ส.ใหม่ขึ้นมาโดยการให้เงินไปซื้อเสียงจากพี่น้องประชาชนพี่น้องคิดดูนะครับถ้าหนึ่งคนมันได้แค่40ล้านเนี่ยได้เป็นส.ส.ครับไม่มีใครสู้กับมันไม่มีพรรคบ้านไหนมันพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีวันจะมีเงิน40ล้านนะครับหนึ่งคนคนหนึ่ง40ล้านถ้าต้องการส.ส.แค่300คนใช้เท่าไหร่ครับ12,000ล้านเท่านั้นเอง12,000ล้านนี่ได้ส.ส.30คนทั้งสภามี500ก็ได้ส.ได้ส.ส.300คนทั้งสภามี500มันก็มีเสียงส่วนใหญ่แล้วในสภามันก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อมันเป็นรัฐบาลมันก็เป็นใหญ่กว่าข้าราชการและยังมีงบประมาณตั้ง2ล้านล้านมากกว่า2ล้านล้านให้มันถลุงให้มันหาผลประโยชน์เดี๋ยวนี้ขึ้นมาถึง 30-40% แล้วมันแดกกันกินหัวคิ้วทำไมมันถึงกล้ากินงบประมาณเพราะเงินงบประมาณมันเยอะมากพี่น้องครับผมเป็นรัฐมนตรีมา4กระทรวงเป็นรองนายกมา2หนเนี่ยงบประมาณเยอะมากถ้าคนนักการเมืองได้มีอำนาจซึ่งมีอำนาจในการเซ็นอนุมัติโครงการต่างๆให้ผู้รับเหมาเนี่ยถ้าจิตใจเป็นคนเลวเป็นคนชั่วไม่มีศีลธรรมเนี่ยผู้รับเหมาเขาจ่ายเท่าไหร่แล้วแต่คุณจะเรียกเพราะเขาต้องการได้งานนักการเมืองเรียกมากเท่าไหร่ผู้รับเหมาก็จะไปลดคุณภาพของงานที่ได้รับเหมาไปเนี่ยลงไปแค่นั้นและพี่น้องก็จะได้สมบัติของหลวงบ้าๆบอๆถนนตัดไป2ปีพังแล้วเพราะมันโกงทั้งทรายทั้งเหล็กทั้งหินรัฐบาลนี้ก็เป็นตัวอย่างพี่น้องครับรัฐบาลนี้กล้าหาญชาญชัยมากในการใช้จ่ายเงินของพี่น้องสุรุ่ยสุร่ายแม้จะใครว่าเกิดคอร์รัปชันมากมายก่ายกองยังไงมันก็น่าด้านมันก็ไม่สนใจนโยบายจำนำข้าวใครๆก็รู้ขาดทุนปีละ200,000 ล้าน2ปีแล้ว400,000 กว่าล้าน
และใน400,000กว่าล้านนี่เกือบครึ่งหนึ่งมันแดกกันพี่น้องครับทุกขั้นตอนกินกันครับเดี๋ยวเราจะอภิปรายไม่ว่าวางใจพี่น้องจะเห็นแล้วเขาด่ากันทุกทิศนักวิชาการทุกคนด่าต่างประเทศก็วิจารณ์มันเลิกไหมมันไม่เลิกมันก็ทูซีทำของมันไปเรื่อยเพราะว่ามันได้ตังก็แบ่งกันปักพวดมันลงสีนักการเมืองแบ่งกันทำไมมันถึงไม่มีความรู้สึกทำไมมันถึงหน้าด้านขนาดนั้นเพราะมันมีความรู้สึกว่าเงินงบประมาณไม่ใช่เงินของกูไม่ใช่เงินของเมียกูและไม่ใช่เงินของแม่กูนี่คือความรู้สึกของนักการเมืองและข้าราชการที่ขี้โกงในประเทศไทยจริงๆพี่น้องครับตอนผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการงบประมาณผมเรียกข้าการปลัดกระทรวงอธิบดีทั้งหมดผู้ว่าราชการทั้งหมดมาประชุมที่เมืองทองธานีแล้วนี่คือคำพูดที่ผมพูดว่าพวกคุณใช้จ่ายเงินของหลวงแผ่นดินสุรุ่ยสุร่ายเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเงินงบประมาณไม่ใช่ของแม่มึงผมพูดอย่างนี้ครับไปถามอธิบดีไปถามปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการเพราะพวกมึงคิดอย่างนี้มึงถึงกล้าใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายเพราะการเป็นรัฐบาลนอกจากได้คอร์รัปชันในงบประมาณแผ่นดินแล้วยังมีอำนาจอนุมัติมีอำนาจอนุญาตซึ่งสามารถจะเรียกเงินได้ดังนั้นและที่สำคัญสามารถออกกฎหมายเพื่อเอื้ออำนวยกับธุรกิจของตัวเองให้ได้กำไรมากๆได้ด้วยที่เขาทำมาตั้งแต่ปี47ถึงปี56ต่างกรรมต่างวาระที่มันทำกันมาเมื่อก่อนเราไม่รู้แล้วครับพอเขายึดอำนาจปี2549ความจริงก็แดงออกมานี่ตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับเซ็ตแม่งซีโร่เนี่ยถ้าผ่านนะและประกาศใช้นะพี่น้องครับผมนั่งคำนวณแล้วล่ะครับมันทั้งหมดเนี่ย12รายการที่เงินของแผ่นดินควรจะได้กลับคืนมาเนี่ยที่มันโกงไปเนี่ยซึ่งมีหลักฐานที่เขาทำเอาไว้แล้วเนี่ยไม่ได้ครับที่ยึดมาแล้วต้องคืนมันที่อยู่ในศาลก็ต้องยกเลิกคดีต้องจำหน่ายออกที่กำลังสอบสวนอยู่ไม่ว่าปปช.หรือใครต้องการสอบสวนอยู่ต้องหยุดต้องเลิกเพราะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะทำให้เงินที่พี่น้องกูจะได้คืนอย่างน้อยผมคิดเข้าข้างตัวเองอย่างน้อยเนี่ยหายไปพี่น้องครับ200,000 ล้าน200,000 ล้านยังไม่รวมที่มันโกงงบประมาณจำนำข้าวไม่ต่ำกว่า200,000 ล้านผมว่าเพราะทั้งหมดเนี่ยชาติจะต้องเสียเงินซึ่งเป็นสมบัติของพี่น้องเนี่ยผมว่า300,000 กว่าล้านไปอย่างน้อยด้วยพระราชบัญญัติฉบับนี้พี่น้องครับ300,000 กว่าล้านไปอย่างน้อยซึ่งควรจะกลับคืนมากับประเทศนี้เพราะมันอยู่ในปากหมาพวกนั้นเราจะดึงออกจากปากหมาแต่มาห้ามดึงด้วยพระบัญญัติฉบับนี้ครับพี่น้องครับเพราะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีมานะครับมานะแปลว่าความอยากใหญ่ในพระไตรปิฎกมานะนี่คือความอยากใหญ่เพราะมีความโลภอยากได้มากไม่รู้จักจำกัดไม่รู้จักพอดีจึงต้องเรียกจึงต้องดิ้นรนให้ได้อำนาจมาอำนาจนี้การอยากใหญ่การอยากเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่ามานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับมาน่าจะมาเนี่ยรวมหุ้นกันอย่างที่ผมเล่าฟังแล้วก็ซื้อปักเล็กปักน้อยให้สสไปซื้อเสียงก็ได้มาเนี่ยมาเป็นรัฐบาลอยู่กี่สมัยเป็นทุกสมัยก็มีเรื่องทุกสมัยมีคดีทุจริตคอร์รัปชันมากมายไกลกองต้องการหนีตัวเองจากกฎหมายฉบับนี้เพราะไม่ต้องการรับผิดชอบพี่น้องเห็นไหมครับทีนี้เพื่อจะหนีตัวเองทำยังไงครับเพื่อจะหนีตัวเองก็ต้องหาความคิดความคิดในทางพุทธศาสนาเรียกว่าทิฏฐิความคิดนะครับทิฏฐิถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นมงคลเป็นประโยชน์กับสังคมก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดเอาเปรียบสังคมเป็นความคิดที่ชั่วร้ายเป็นความคิดที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรมต่างๆก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไอ้พวกนี้ก็เลยไปเอาความคิดแบบมิจฉาทิฏฐิโดยอ้างว่าไงอ้างว่าต้องออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อจะให้เกิดความปรองดองในชาติ
ว่าผ่านมาแต่ปี47จนถึงปี56เนี่ยคนทะเลาะด่ากันเยอะแยะผัวกับเมียก็อยู่คนละฝ่ายกันพี่น้องก็ทะเลาะกันที่ไหนที่ไหนก็แบ่งซีกแบ่งฝ่ายก็มันเป็นคนทำขึ้นมาเองครับเมื่อก่อนพวกเราประเทศเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็อ้างว่าถ้าออกกฎหมายฉบับนี้แล้วจะเกิดความปรองดองผมถามดิว่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านไปเนี่ยพี่น้องจะรักกับพวกสีแดงไหมหรือพวกจะอยู่เบื้องหลังฉบับนี้มันจะรักกันได้ยังไงครับพี่น้องครับอีกคนนึงเอาเปรียบพี่น้องอีกคนนึงเสียเปรียบมึงใช้อำนาจบาดใหญ่ทางการเมืองมาโกงเหงน้ำใจมึงโกงเหงน้ำใจพวกกูหรือมึงแล้วมึงมาบอกพวกกูอย่าโกรธมึงให้ลืมเสียกูยืนอยู่ดีๆมึงเดินมาเหยียบเท้ากูถ้ามึงขอโทษมึงขอโทษกูก็จะให้อภัยใช่ไหมครับมึงเหยียบเท้ากูและมึงไม่ขอโทษนอกจากไม่ขอโทษแล้วมึงยังหันมาตาเขียวกับกูอีกอย่างนี้กูมีมีดกูก็แทงมึงที่ภาคใต้ฆ่ากันตายเพราะเหยียบเท้าเนี่ยครับเหยียบตีนะครับเขาถือพี่น้องครับเขาถือยืมเงินร้อยหนึ่งแล้วมึงไม่คืนกูเนี่ยกูยิงมึงที่ภาคใต้แต่ถ้ามึงขอเงินกูสักแสนเนี่ยกูให้แต่มึงขอนะถ้ายืมร้อยสองร้อยแล้วมึงเบี้ยวหนี้กูเนี่ยทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยไปทวงแล้วทำเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นเบี้ยวกูยิงมึงนี่วัฒนธรรมปากใต้พี่น้องครับนี่มึงโกงเงินของแผ่นดินมึงลังแกมึงทำทุกอย่างสมัยท่านสุเทพท่านอภิสิทธิ์แก้ปัญหาวิกฤตมึงพาพวกสีดำเข้ามาแต่งตุ๊ดสีดำมีคนมาบอกผมว่าเป็นทหารเขมรไปยืมของไอ้วุ่นเซนมาแล้วก็มายิงทหารไทยมามึงทำหลักฐานมากมายก่ายกองพวกที่ก่อการขึ้นมาในวันนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายได้ออกไปทุกคนไม่มีความผิดครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยหมดเลยครับแล้วผมถามด้วยครับว่าคนที่ทำความผิดอาญาในระหว่างการชุมนุมทำความผิดอาญาโดยเจตนานำอาวุธยำนำเอ็มสิบเก้านำเอ็มสิบหกเนี่ยมายิงประชาชนมายิงทหารมายิงพันเอกร่มเกล้ามาปาระเบิดตรงนู้นมาเผาตรงนี้ผมถามไปน้องว่าถ้าเรานิรโทษสกรรมมันไปคนพวกนี้มันสำนึกผิดไหมครับไม่สำนึกผิดพี่น้องครับเขาเคยนิรโทษกันมาครับในประวัติศาสตร์เมื่อคศ1863นี่มันพศ2013พี่น้องคิดดูว่ามันกี่ปีแล้วประมาณ150ปีแล้วเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีลินคอล์นออกกฎหมายยกเลิกทาสแต่ไอ้13รัฐข้างล่างซึ่งปลูกฝ้ายมากใช้ทาสมากไม่ยอมรับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงจัดกองทัพกันมาสู้กับรัฐบาลฝ่ายเหนือยิงกันอยู่เสียปีคนตายหลายล้านนะพี่น้องครับในสุดฝ่ายเหนือก็ปราบฝ่ายใต้ได้ฝ่ายใต้ก็ยอมแพ้ลิงคอนก็ทำยังไงพี่น้องครับเพราะประชาชนข้าราชการต่างๆที่มีส่วนร่วมในการทำสงครามเยอะมากที่จับไปแล้วเยอะมากที่ตัดสินจำคุกไปแล้วก็เยอะมากในฐานะที่ลิงคอนก็เป็นฝ่ายชนะนี่เขาก็นิรโทษกรรมเหมือนกับผู้แพ้วิธีเนี่ยตัวกรรมของผู้แพ้ก็คือลิงคอนขอให้ประชาชนในรัฐต่างๆทั้ง13รัฐเนี่ยเข้าชื่อกันอย่างน้อยต้องให้ได้ 10% ของผู้มีสิทธิ์เลือกประธานาธิบดีเข้าชื่อทำไมเข้าชื่อกันสารภาพว่าที่ทำไปนั้นผิดแล้วขอสาบานว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกต่อไปจะเคารพนับถือรัฐธรรมนูญจะไม่ดื้ออีกแล้วอีกต่อไปเขาถึงนี่นะตัวกรรมคือมึงต้องสำนึกและต้องสาบานว่าจะไม่ทำอีกในประเทศเซาท์แอฟริกาพี่น้องก็รู้แล้วเซาท์แอฟริกาเนี่ยมีแต่คนดำทั้งนั้นเผ่าที่ใหญ่ที่สุดก็คือเผ่าซูลูมันมีหลายเผ่าแต่ใหญ่สุดคือเผ่าซูลูและพวกขาวต้องการล่าเมืองขึ้นเมื่อสมัย400ปีที่แล้ววิธีล่าเมืองขึ้นของเขาก็ยกทัพแต่ว่าเขามีอาวุธที่ทันสมัยชาวพื้นเมืองไม่สามารถต่อสู้เขาได้เพราะชาวพื้นเมือง
รู้จักแต่การยิงธนูกับใช้ดาบใช้หอกแต่ว่าชาวผิวขาวจะไปบุกรุกนั้นเขามีทั้งปืนกลก็มีทั้งปืนใหญ่ก็มีทั้งระเบิดคนผิวดำจำนวนมากสู้คนผิวขาวจำนวนน้อยไม่ได้ถ้าพี่น้องไปเซาท์แอฟริกาเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของโจฮันเนสบิร์กซึ่งเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ของเขาโจฮันเนสบิร์กเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยทางเหนือไปประมาณสักร้อยกิโลเขาจัดสร้างอนุสาวรีย์ว่าใหญ่เรียกว่าวูทรักเกอร์อนุสาวรีย์วูทรักเกอร์เนี่ยเขาจะเขียนอธิบายว่าณจุดตรงนี้ได้มีสงครามขึ้นเมื่อปศตอนนั้นตอนนั้นเผ่าซูรู 10,000 คนแต่คนขาวแค่600คนได้ฆ่าเผ่าซูรูตายไปหลายพันแล้วคน 10,000 คนก็ต้องยอมแพ้คน600คนในสุดคนขาวก็ยึดซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศของคนขาวมีประชากรไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำไป 90% เป็นคนดำแล้วคนขาวก็เขียนรัฐธรรมนูญเองว่าให้คนขาวเท่านั้นมีสิทธิ์เลือกผู้แทนราษฎรและจัดตั้งรัฐบาลและออกกฎหมายกดขี่คนผิวดำมาโดยตลอดกดขี่มาตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1990คนผิวดำทำยังไงพี่น้องครับเขาก็ต้องลุกขึ้นต่อสู้เขาก็ตั้งสภาแอฟริกาขึ้นมาเรียกว่า African National Congress สภาแอฟริกาโดยมีนายเมนเดลานี่เป็นประธานของสภานี้เพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องความเสมอภาคระหว่างคนดำกับคนขาวแล้วคนขาวทำยังไงคนขาวมีอาวุธมากกว่าก็ยิงไปเรื่อยปราบไปเรื่อยคนดำทำไงก็ต้องต่อสู้เจอคนขาวที่ไหนกูก็ยิงที่นั่นเจอลูกเจอเมียมันกูข่มขืนมันก็ปล้นมันก็ไม่รู้จะทำไงมันก็ต้องต่อสู้สู้กันเป็นสิบสิบปีตายไปทั้งสองข้างเนี่ยมากมายไก่กองในสุดสารประชาชาติเห็นว่าการฆ่าแกงมันไม่ยุติก็เลยลงมาเจรจาทั้งสองฝ่ายยุติยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้คนผิวดำมีสิทธิ์เลือกผู้แทนราษฎรเหมือนคนผิวขาวจึงมีรัฐธรรมนูญใหม่ปี1990เมนเดลาประธานของ ANC นะตัวย่อมัน African National Congress เนี่ยเขาเรียก ANC ย่อๆประธาน ANC ผิวขาวจับขังคุกว่า27ปีพี่น้องครับปล่อยในปี1990ออกมาเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ก็คนก็เมื่อคนผิวดำมีสิทธิ์เลือกเมนเดลาก็ได้เป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นเมื่อเมนเดลาได้เป็นแล้วเนี่ยแกทำยังไงพี่น้องครับแกไม่คิดจะแก้แค้นกับคนที่แพ้อันนี้จำไว้นะเนี่ยปักเบอร์ไตมึงจำไว้บ้างประเทศที่จิตใจเขาจะเลยเวลาชนะแล้วเขาไม่กระทืบผู้แพ้ไอ้แม่กูมันไม่อยากด่าอย่างไรชิบหายเอ้ยมึงชนะการเลือกตั้งเลยมึงรังแกแต่พวกที่แพ้มึงเนี่ยพี่น้องดูสิครับเวลาเขาประชาธิปัตย์จัดปราศรัยที่ไหนมันมารบกวนมันอภิสิทธิ์ไปที่ไหนสุเทพไปที่ไหนมารบกวนขนาดเราไปจัดปราศรัยที่ลำพูนมีผมอภิสิทธิ์และคุณชวนเข้าไปปราศัยไม่ได้มันไม่ยอมโอ้โหมันน่ากลัวมากมันขวางมันล้อมมันไม่ให้เข้าไปปราศัยตกลงไม่ได้ไปปราศัยครับจะวนบ้าอยู่นั่นเนี่ยเข้าไม่ได้ผมถึงถามมันหลายหนแล้วว่ากูอยากรู้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงซื้อจังหวัดลำพูนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่มึงถึงทำตัวอย่างนี้คนที่เขามีจิตใจเจริญเขาไม่เหยียบย่ำผู้ที่แพ้พี่น้องครับหลักประชาธิปไตยต้องให้ความเคารพต่อเสียงส่วนน้อยเมนเดลาเป็นคนดีมากครับเป็นรัฐบุรุษของโลกปัจจุบันพี่น้องก็รู้เมนเดลาชนะผิวขาวมี 10-20 คนจะทำยังไงก็ได้เพราะพวกนู้นมันแพ้แล้วเขาไม่ทำพี่น้องครับขนาดรปภ.ของประธานาอดีตประธานาธิบดีคนผิวขาวก็ใช้รปภ.ผิวขาวทั้งหมดเมนเดลาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีไอ้พวกขุนพลของเมนเดลาก็บอกต้องปลดมาได้หมดเราต้องใช้ผิวดำเป็นรปภ.เมนเดลาบอกไม่ได้เขาไม่ได้มีความผิดอะไรให้เขาเป็นต่อไปเราต้องเชื่อเขาเพราะเราต้องการสร้างชาติเราต้องการสร้างความปรองดองเราต้องไว้เนื้อเชื่อใจให้ผิวขาวซึ่งเคยเป็นรปภ.ของประธานาธิบดีผิวขาวเป็นรปภ.ของเมนเดลาต่อไปเปลี่ยนคนเดียวคือหัวหน้าเท่านั้นพวกรปภ.ที่เป็นผิวขาวโอ้รักมากกับเมนเดลาครับ
ตัวตายยอมตายแทนได้เลยเพราะไม่นึกว่าโอ้เขาชนะเขาจะทำอะไรเราก็ได้แต่ว่าท่านไม่ทำแล้วท่านก็เรียกมาพูดว่าเราเป็นพี่น้องกันชนชาติเดียวกันคุณทำหน้าที่คุณต่อไปอธิบดีปลัดกระทรวงทุกคนจะเป็นผิวขาวไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่คนเดียวให้เรียกมาพูดแล้วก็ให้ทำหน้าที่ต่อไปนี่ก็ทำอย่างนี้ไม่ใช่พักบ้านี้พี่น้องดูดิมันใครไม่ใช่พวกมันปลดมันย้ายชิบหายไว้หมดมันต้องส่งพวกมันไปปกครองหมดเลยแล้วมึงใจกูปรองดองกับมึงได้ยังไงเมื่อมึงชนะแล้วมึงไม่แบ่งพื้นที่ให้กูยืนเลยเนี่ยเป็นอะไรพวกสัตว์กูปรองดองกับมึงได้ยังไงมึงออกกฎหมายย่ำยีหัวใจอย่างนี้คนที่เขาไม่ด้วยกับกฎหมายอย่างนี้มึงออกไปก็ไม่มีการปรองดองอย่างดีก็เราจะพัฒนาไปสู่สงครามกลางเมืองคอยดูให้มันคิดเสียให้มันคิดเสียพี่น้องครับเราให้ออกกฎหมายอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องครับกฎหมายนี้เขียนขึ้นโดยกิเลสโดยตัณหาโดยทิฏฐิมานะแล้วไม่ฟังเสียงกันการใดๆทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าสอนมึงให้พ่อมึงไปค้นหมายพวกมึงอ่านได้ไหมรัฐบาลพระพุทธเจ้าสอนหลักสัจจานุรักษ์เอาไว้พระพุทธเจ้าสอนหลักสัจจานุรักษ์ไว้ในพระไตรปิฎกหลักสัจจานุรักษ์แปลว่าจงอย่ายึดมั่นถือมั่นความคิดเห็นของตัวเอง 100% ให้หัดฟังความคิดเห็นต่างเพื่อจะนำเอาความเห็นต่างนั้นมาพินิจพิเคราะห์ความคิดเห็นของตัวเองว่ามีอะไรบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไขหรืออาจจะรู้สึกว่าเราผิดเราก็จะได้เปลี่ยนความคิดเสียนี่คือหลักสัจจานุรักษ์ของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกความคิดเหล่านี้พี่น้องครับก็ตรงกันทั้งโลกนักปราชญ์ในเยอรมันในฝรั่งเศสในอังกฤษเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วที่เป็นคนคิดระบอบประชาธิปไตยเราใช้ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นใน3ประเทศนี้นักปราชญ์ที่สำคัญคนหนึ่งชื่อวอลเตอร์ของฝรั่งเศสได้พูดเอาไว้เมื่อ300ปีที่แล้วว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเสียสละชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อปกป้องให้ท่านได้พูดในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเห็นไหมครับนี่คือหลักการและความเคารพต่อเสียงต่างนี่คือหลักสัจจานุรักษ์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่พวกมึงฟังไหมไม่ฟังเพราะมึงไม่มีหลักสัจจานุรักษ์มึงไม่ใช่นักประชาธิปไตยมึงเป็นนักประชาธิปไตยเฉพาะอาศัยการเลือกตั้งไต่เต้าขึ้นมาใช้อำนาจแล้วมึงก็ไม่เคยให้ความเคารพหลักการประชาธิปไตยมึงถึงมองพวกเราที่ไม่เห็นด้วยกับพวกมึงว่าเราเป็นศัตรูทั้งๆที่กูกับมึงเป็นพี่น้องกันแต่มึงไม่เคยคิดกูยังคิดมันไม่เคยคิดมันคิดว่าเราเป็นศัตรูมันตลอดเพราะว่าคิดไม่เห็นเหมือนมันอย่างนี้ไม่ใช่นักประชาธิปไตยพี่น้องครับอันตรายมากคนพวกนี้ผมคิดว่าหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อเรามีชนะแล้วเนี่ยจะต้องไม่หยุดกระบวนการประชาชนให้ยิ่งใหญ่กว่านี้หยุดไม่ได้พี่น้องครับจะต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยกันยิ่งใหญ่เลยครับปล่อยให้พวกอปรีเข้ามาอีกไม่ได้ปล่อยให้เงินสกปรกเข้ามาทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างพวกนี้ตามกันไม่ได้เป็นอันขาดพี่น้องครับต้องมีการปฏิรูปพี่น้องต้องเกาะกันไว้แน่เราต่อสู้ครั้งนี้ต้องชนะพี่น้องครับถ้าพี่น้องทั้งประเทศมารวมกันเนี่ยเราต้องชนะแน่นอนพี่น้องอย่าพ่ายแพ้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยต้องมีน้ำใจต้องมีจิตใจในการที่จะร่วมกันประดุงชาติรักษาความเป็นธรรมของประเทศเอาไว้ทุกคนรู้นะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดมีใครไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพี่น้องครับผมถามเนี่ยครับพี่น้องที่เกิดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งแปลออกมาโดยท่านพุทธทาสภิกขุท่านว่าอย่างนี้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมานี่มีจิตใจนี่เป็นประพัดสอนพี่น้องเข้าใจคำประพัดสอนไหมมนุษย์เกิดมาจากท้องหม้อท้องพ่อท้องแม่นี่จิตเป็นประพัดสอนพระพุทธเจ้าบอกประพัดสอนหมายความว่าจิตเป็นคนดีทั้งนั้นนะครับเกิดมาไม่เป็นคนดีแต่เมื่อเราโตขึ้นมาก็ถูกกิเลสครอบงำถูกตัณหาถูกมานะถูกโทสะถูกความหลงถูกโมหะต่างๆเราก็ค่อยๆเพี้ยนจากความเป็นคนดีจากความมีจิตเป็นประพัดสอนกลายเป็นคนที่
ไม่ค่อยประพัดสอนแต่คนที่มีหลักธรรมะหมายความว่าดึงจิตตัวเองให้เป็นประพัดสอนคือให้มีรู้อะไรควรดำไม่ควรดำมีมากกว่าคนที่ไม่มีจิตประพัดสอนโลกมันถึงพัฒนามาได้หมายความว่าคนเนี่ยที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่รู้พวกที่กิเลสนะมันจะไม่รู้อะไรควรหรือไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดมันไม่รู้คนพวกนั้นมีจำนวนน้อยไปเนาะแต่คนดีส่วนใหญ่เนี่ยจะมีจำนวนมากอย่างพวกเราทั้งหลายผมถามที่มันทำทั้งหมดมันต้องให้ใครอธิบายกฎหมายเลยผมถามดิครับพี่น้องครับเราฆ่าคนอื่นนี่มันต้องเป็นต้องให้ใครมาสอนเราหรือว่ามันผิดพี่น้องครับจิตประพัดสอนเรารู้เองใช่ไหมครับว่าการฆ่าคนอื่นมันผิดใช่ไหมครับการเอาไฟไปเผาบ้านคนอื่นเนี่ยต้องให้คนมาบอกแล้วว่าผิดกฎหมายมึงไม่มีจิตประพัดสอนเหรอมึงไม่รู้เลยเหรอว่าการไปเผาบ้านคนอื่นนี่ผิดเผาศาลาตาก็ผิดมึงไม่รู้เลยเหรอพ่อแม่มึงไม่เคยสอนมึงเลยเหรอพ่อแม่มึงจำหาอะไรอยู่ถึงให้ลูกกับปรีดถึงขนาดนี้ทุกคนต้องรู้พี่น้องครับนักกฎหมายเขาแบ่งกฎหมายออกเป็น4-5กลุ่มมีอยู่กลุ่มหนึ่งครับกฎหมายที่เราเรียนเนี่ยแบ่งเป็น4-5กลุ่มสอนกันทุกมหาลัยธรรมศาสตร์รามคำแหงเคมบริดจ์ออกซฟอร์ดสอนเหมือนกันหมดกลุ่มแรกที่เขาสอนก็คือว่ากฎหมายธรรมชาติกฎหมายธรรมชาติคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดนะครับจิตประพัดสอนนะคือเรารู้ไงครับเรารู้ว่าฆ่าคนผิดไม่ควรทำลักทรัพย์คนผิดไม่ควรทำไปข่มขืนลูกเมียคนอื่นก็ไม่ควรทำพูดเท็จไม่ควรทำเผาตึกไม่ควรทำเผาบ้านคนอื่นไอ้นี่ทั้งหมดนี่นะครับเป็นกฎหมายธรรมชาติหมายความว่ามนุษย์รู้เองโดยธรรมชาติว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเพราะมันคิดเหมือนกันทั้งโลกพี่น้องครับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่รู้หรือวะคอร์รัปชันเนี่ยมันก็อยู่ในข้ออาทินาพี่น้องครับอาทินาคือการลักทรัพย์การลักทรัพย์คนอื่นนี่ก็ผิดศีลธรรมผิดข้ออาตินาแต่การมึงคอร์รัปชันเนี่ยคือมึงลักทรัพย์ของทุกๆคนทั้งประเทศมันผิดหนักกว่าอาตินาตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าแล้วพวกมึงไม่รู้เลยเหรอพ่อแม่พวกมึงไม่เคยสอนมึงเลยเหรอหรือพ่อแม่มึงไม่เคยเข้าวัดไอ้พวกสัตว์เนี่ยพี่น้องครับพูดนานไปแล้วนะเนี่ยจะได้คนอื่นพูดบ้างพูดแล้วมันอย่างนี้แหละผมจะบอกแล้วผมพูดไม่เพราะผมพูดไม่เพราะแล้วใครจะมาให้สัมภาษณ์ด่ากูนะว่ากูพูดไม่เพราะพ่อกูหนักกว่านี้กูบอกแล้วแต่กูจะพูดไม่เพราะสำหรับคนที่กูเห็นว่ามึงเลวจริงๆกูไม่พูดเพราะกับมึงหรอกแล้วมึงระวังนะบางทีกูติดพ่อก็มึงอย่าเดินใกล้ๆกูเดี๋ยวกูตบกูโดยกูไม่ใช่ตั้งใจนะวิญญาณพ่อกูจะตบมึงได้นะอย่าเที่ยวเดินเฉียวกูมานะตอนนี้พี่น้องครับพี่น้องรับรู้แล้วพี่น้องรู้พี่น้องเป็นคนมีจิตประพัดสอนพี่น้องรู้อะไรควรไม่ควรใช่ไหมครับพี่น้องเห็นว่าที่เขาทำเนี่ยมันไม่ควรมันไม่ถูกใช่ไหมครับพี่น้องต้องลุกฮือกันมาทั้งประเทศเป็นล้านๆแล้วตอนนี้แล้วมึงก็ยังไม่ฟังอีกเหรอมึงยังไม่มีสัจจานุรักษ์อีกเหรอแล้วบ้านเมืองมันจะไปได้ยังไงพี่น้องครับคนพวกนี้ต้องลงโทษพระเจ้าต้องลงโทษพวกเองแน่นอนเชื่อเถอะมึงต้องตกนรกหมกไหม้ทั้งในชาตินี้ในชาติหน้าและมึงจะได้เห็นกันเนี่ยที่มึงทำกับประชาชนอย่างนี้เอาละครับวันนี้พระเทศไม่ค่อยพร้อมภาษาแต่ว่ารับรองว่าหลักศาสนาไม่มีผิดไปถามเจ้าวาดที่ไหนก็ได้เป็นแต่ภาษาที่อาตมาพูดมันไม่ค่อยพร้อก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาอาตมาก็จะขอสะดุดยุติเพียงเท่านี้ขอให้โยมหญิงโยมชายทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญคิดอะไรก็ได้สมตามปรารถนานะครับ
จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับด้วยจตุรพิธพรใจครับสุขขังคอยพี่น้องมีความมั่นคงกันแล้วกันนะครับพี่น้องมีความมั่นคงเกิดมาชาติหนึ่งเราไม่รู้ว่าใครตายคนใครชีวิตเราก็สั้นตายไปก็ออกไปไม่ได้ที่มันโกงกินทั้งหลายมันก็ออกไปไม่ได้แต่มันสร้างความเดือดร้อนกับประเทศมาและพอตัวเองทำผิดก็พยายามเอาตัวรอดเพื่อไม่รับผิดมันก็สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจของพวกเราอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้ามากพี่น้องครับแต่ถ้าเราไม่สู้บ้านเมืองนี้จะต้องตกอยู่ใต้ตีนโจรและลูกหลานเราจะอยู่ยังไงพี่น้องต้องสู้ครับอย่าหยุดแล้วคนที่อยู่ที่บ้านคุณก็รู้อะไรควรไม่ควรมาช่วยชาติกันขอบพระคุณมากพี่น้อง